ม่เจอนะทำไมไม่เจอหรอทำไมไม่เจอนะใช่ผอมลงไปเยอะบอกเห็นแล้วใช่ค่ะก็ผอมลงไปประมาณ11โลแต่ว่ามันในระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนนะ 3-4 เดือนช่วงที่โควิดอะค่ะช่วงที่โควิดแล้วก็มันก็ค่อยๆลงเรื่อยๆเพราะว่าที่จริงพอน้ำหนักมันพุ่งไปประมาณ61ตอนแรก61แล้วก็เรารู้สึกว่าเอ้ยเราใส่เสื้อผ้าแล้วทำไมกางเกงตัวนี้ที่เราเคยใส่เราใส่ไม่ได้เลยก็แปลกใจคือด้วยความเราชินอะเราชินกับตัวเองจนแบบขึ้นไปชั่งน้ำหนักเฮ้ยมันพุ่งไปถึงแบบ61เราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราต้องแบบพยายามแบบปรับตัวเองลงมาแล้วแหละเราลดยังไงคะก็มีหลายวิธีเลยค่ะมีทั้งเจอคุณหมอมีคุณหมอคอยดูแลเรื่องการกินเหมือนเป็นเทรนเนอร์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนถ้าเป็นเรื่องของการออกกำลังกายพี่นี้ก็จะใช้พวกแพลงพวกวิดพื้นหรือแบบเป็นพวกแบบโยคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามปกติแบบวันนึง10นาที15นาทีเองมั้งคะก่อนจากน้ำตอนนี้เหลือ50ค่ะ50ไหมพอใจไหมอะไรนะพอใจไหมพอใจนะแล้วก็พยายามแบบว่าคุมให้มันอยู่ประมาณนี้ที่จริงกินด้วยที่จริงตอนนี้กินแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามีแต่คนทักว่าเอามาเจอวันนี้ผอมลงอีกแล้วบอกพี่หนูกินเหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นใช่ไหมตัวมีการตัดจะบรรลุได้ใช่ไหมอ๋อไม่เลยค่ะอะไรมันคืออะไรนะไม่ได้มีการเย็บไม่มีการเย็บกระเพาะไม่มีการดูดไขมันไม่มีการผ่าตัดใดๆค่ะยกเว้นหน้าค่ะเถียงไม่ได้เรื่องนี้เถียงไม่ได้ยกเว้นหน้าคือหน้าตรงส่วนหัวเนี่ยก็คือทำค่ะแต่ส่วนล่างไม่เยอะเข้ามาขอเคล็ดลับเยอะมากแต่ว่าถึงบอกว่าบอกเป็นลายคนเนี่ยลำบากเลยเพราะว่าต้องตอบวันนึงก็คือคงไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะต้องตอบอย่างเดียวแต่คราวนี้ก็เลยบอกวิธีเข้าไปค่ะว่าเลือกกินแบบไหนทำแบบไหนได้วิธีที่จะนิกินคืออะไรอะไรคือสิ่งที่หมอมาบอกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเหมือนที่จริงถ้าเกิดอยู่ที่ใจด้วยนะหลักๆแล้วอ่ะเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อใจเรามันสำคัญมากถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะปรับตัวเองเราจะลดตัวเองลงมาก็ทำได้พอมีลงรูปไปมีคนเข้ามาติงไงว่ามันผอมเกินไปหรือไม่เหมาะเยอะเหมือนกันบางคนแบบบางตอนเราอ้วนอ่ะคนก็ทักอุ้ยอ้วนแล้วนะพอผอมก็บอกผอมเกินไปนะอะไรเงี้ยเอาตรงไหนที่เรียกว่าพอดีดีวะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็โอเคค่ะก็น้อมรับทุกคำเนาะเพราะว่าอาจจะเพราะเขาเป็นห่วงด้วยเรื่องแบบเราทำงานเยอะด้วยแล้วก็ถ้าผอมเกินไปมันจะไม่สวยมันจะไม่ดีนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเวลาขึ้นอ่ะมันขึ้นง่ายไอเวลาลงอ่ะมันลงยากเดี๋ยวตอนขึ้นให้ดูเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูก็หมายถึงหน้าเปลี่ยนอ่ะเพราะไม่ค่ะอันนี้ทำหมออันนี้หมออันนี้หมอค่ะอันนี้ก็หมอค่ะหมอทำแล้วหน้ามันก็เปลี่ยนทำแต่ถามว่าผอมลงมีส่วนไหมมันมีส่วนช่วยให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเราไปทำศัลยกรรมเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าน้ำเราต้องควบคุมน้ำหนักตัวเองให้มันอยู่ในระดับที่เราพอใจแล้วพอเราไปทำมันจะเห็นสัดส่วนชัดเจนอ่ะสันนี้ต้องบอกงี้ก่อนนะมันเริ่มจากแบบนี้ก่อนเริ่มจากค่อยๆลดเพื่อจะไปทำหลังจากทำมาไม่มีงานโควิดแล้วฮะก็เลยแบบอ่ะเป็นองค์ประกอบว่าโอเคเฮ้ยเราถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องได้ดูแลตัวเองจริงๆเพราะปกติอ่ะเวลาสมมติเราไปกองเงี้ยกองเลี้ยงดีมากใช่ป่ะไปรายการไหนเขาเลี้ยงดีมากแต่เราอยู่บ้านเงี้ยเราเลือกที่จะโอเคอันนี้ไม่กินได้อันนั้นไม่กินได้แต่พอไปกองเราเลือกมากไม่ได้เราต้องกินทุกอย่างที่เขาเตรียมให้แล้วบางทีเขารักเราอ่ะเขาก็เอานี้ให้กินแล้วเราจะไม่กินมันก็จะยังไงอยู่อย่างไตรมาสนี่ไปทำอะไรเป็นไงบ้างไหมไตรมาสนี้เหรอคะ ชอบกันเรียกเป็นไตรมาสเลย อย่าเรียกเป็นไตรมาสเรียกเป็นเดือนดีกว่า ก็คือไตรมาสนี้ทำจมูกค่ะทำจมูกใหม่ทำเอ็นโดไทยค่ะจมูกใหม่เอ็นโดไทยแล้วก็มีร้อยใหม่ค่ะบอกหมดเลยการไลฟ์ครั้งนี้ออกว่าปกติอะไรที่คนพูดคือปกติแล้ววันซีต้องบอกก่อนว่ามันคือพอเรายิ่งเราไม่พูดคนยิ่งอยากรู้คราวนี้พอเราพูดคนก็ยังอยากรู้แต่อยากรู้ในแนวทางที่ดีคือพอเราไม่พูดคนก็แบบแหมปิดบังนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ความจริงเราไม่ได้ปิดบังนะเพียงแค่เราไม่ได้ออกมาว่าเฮ้ยเราทำอันนี้นะเราทำแบบนี้นะแต่วันนึงอ่ะเรารู้สึกว่าเออมันก็ไม่แปลกนะสำหรับณยุคปัจจุบันที่ถ้าคนศัลยกรรมมาแล้วรู้สึกมั่นใจสบายใจพอใจแล้วทำที่ดีเราก็ถือว่าโอเคค่ะแต่ไม่ใช่คนก็จะมองว่าครั้งที่แล้วทำผ่านมาเคยถามแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทำแต่ไม่ได้ทำจริงๆไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่ได้มีการเอโนไทป์ที่แบบผ่าตัดขึ้นไปไม่ได้มีอะไรคือมีการทำจมูกจริงแต่คนก็ไม่รู้ว่าเอาเราทำช่วงไหนเราทำยังไงเพราะมันเล็กอย่างที่สนิบอกคือพอมันเล็กปุ๊บแล้วพอมันใช้ระยะเวลานานปุ๊บอ่ะแกนมันรัดอันนี้สนิไปแก้เพราะมันเกิดอุบัติเหตุจริงๆคือจากกรองจริงๆเพราะด้วยความว่าเราแบบเราวิ่งแล้วเราก็โดนมือเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะดันขึ้นไปแล้วเราก็ติดกลับบ้านมาเราเจ็บเพราะฉะนั้นเราเลยอยากแก้แต่สุดท้ายแล้วมันเป็นสิ่งที่เอ้ยเราอ่ะคิดว่ามันจะเปลี่ยนโงเห้งเราตอนแรกอ่ะนะคะเราก็เลยไม่อยากทำแต่พอดีเราไปเจอคุณหมอเราปรึกษาหมอที่ดีปรึกษาโรงพยาบาลที่ดีมันก็เลยโชคดีเขาก็เลยบอกว่าโอเคสิ่งที่อยู่ต้องทำก็คือจมูกนั่นแหละก็เลยได้โอกาสว่าโอเคเปลี่ยนหมายถึงว่า2ค่ะ
แต่หมายถึงว่าอื่นใดๆเช่นแบบพวกโบท็อกฟิลเลอร์อย่างเงี้ยเราทำเป็นร้อยค่ะเป็นร้อยยูนิตค่ะพี่โอเคมากเลยนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าโอ้ลูกค้าก็จ้างเราได้อะเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นความสนุกอะค่ะหมายถึงว่าคนเขาก็เอ็นดูเราด้วยการที่เรายอมรับความจริงอะไรเงี้ยบางคนเขาก็เดินเข้ามาโอเคจะบอกว่าโอเคเราสัญญากับใช่ก็จริงเขาก็เถียงเขาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นความน่ารักที่คนเขาชอบมากรู้สึกไหมว่าหน้าใหม่พาปังมากดีมากจริงๆเมื่อกี้เห็นไหมคะได้ทิปส์ด้วยนะไม่เลยค่ะไม่เลยคือพี่นี้ว่าโลกใบนี้นะความรักเปลี่ยนอะไรพี่นี้ไม่ได้เลยต่อให้อกหักหรือจะรักดีหวานแหววหรืออะไรก็เปลี่ยนเราไม่ได้ถ้าเราเป็นตัวเราอยู่ดีวันนี้พี่อายุแบบอ้าว35แล้วอ่ะเราก็อยากดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพอวันนึงเราดูแลตัวเองขึ้นมาแล้วเราดีขึ้นคนอื่นเขามาถามเราก็อยากจะให้ข้อมูลในแบบที่ดีอะไรอย่างเงี้ยหน้านี้มีอะไรบ้างวันหน้าระเบียบโอ้ยหน้านี้รีวิวอ่ะรีวิวคือไม่ได้หมดเยอะแต่ว่าจะบอกว่ามันดีมากเราชอบมากค่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าพุงคอก่อนพักก่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะเป็นสปอนค่ะเป็นสปอนแต่ว่าเราเป็นการพูดคุยกันคือถ้าเกิดเราไม่มั่นใจจริงๆเราก็ไม่ทำนะอันนี้พูดเลยต่อให้คุณจะมาสปอนเราหรือจะมาเป็นเคสรีวิวเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่โอเคแต่ว่าอันเนี้ยเราคุยแล้วเรารู้สึกว่าเราโอเคจริงๆแล้วเราได้ทรงแบบที่เราชอบจริงๆเพราะว่าตอนแรกถ้าเกิดคนสังเกตเห็นจมูกซันนี่จะเป็นเหมือนจมูกแบบแหลมๆหน่อยค่ะแล้วก็เล็กแต่คราวนี้คือซันนี่อยากได้แบบจมูกที่มันอวบขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้เราเจ็บกับบาดแผลเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีการแก้พอเป็นงานแก้เนี่ยเรารู้สึกดีเลยเพราะว่ามันใช้นวัตกรรมใหม่ของแบบทางโรงพยาบาลเขาอะตอนนี้มีส่วนไหนที่ยังกังวลและอยากทำเพิ่มเติมอีกไหมครับไม่มีเลยไม่มีแต่อย่างนี้แต่จะบอกว่าอนาคตก็ไม่รู้นะอาจจะแบบเอ้ยฉันอยากทำอันนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ณวันนี้ค่ะถือว่าพอใจมากๆแล้วค่ะโอ้จะพูดอย่างนั้นก็ได้นะเอาตรงๆเพราะว่านั่งมองกระจกทุกวันก็มองความเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกวันว่าฉันต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยผู้หญิงค่ะมันหยุดสวยไม่ได้หรอกแล้วยิ่งพอเราอายุเยอะอ่ะตอนประมาณช่วง33อ่ะฉันนี้ไม่เห็นเลยนะว่าหน้าตัวเองเหี่ยวไม่เห็นว่าเรามีรอยย่นหน้าผากไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องไปทำแต่พอ35เฮ้ย2ปีเองอ่ะทำไมอยู่ดีมันวุ้ดแล้วมันเป็นเลยด้วยความที่เราชอบแสดงออกทางสีหน้าเยอะจริตจักร้าเราเยอะเราก็แบบล่องลอยมันมาไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยโอเคงั้นก็ทำเลยเรียกว่าเสพแล้วสวยก็ยังเสพใช่ไหมถูกต้องแต่นี้เสพแล้วสวยก็โอเคสวยใช่ไหมคะขอโทษนะคะไม่เติมตัวเองสมัยเข้าวงการแรกๆสวยไงบ้างอ๋อมีคนเอามาเปรียบเทียบบ่อยค่ะตัวเองก็เอามาลงเองด้วยนะคะไอตอนที่เขา10ปี10 year challenge อะไรนะเราก็ลงเองเพราะเรากลัวว่าเพื่อนเราจะเอามาลงเราเลยชิงลงก่อนแล้วเพื่อนก็บอกกูยังคิดไม่ทันเลยอ่ะตายพลาดแล้วอะไรอย่างงี้แต่โอเคค่ะโอเคมาไกลขนาดไหนมาไกลมากนะคะก็คือเลยจากพัฒนาการไปศรีนครินทร์ไกลมากเรายอมรับเห็นแล้วภูมิใจไม่พาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ภูมิใจที่สุดในโลกคือเราจะบอกว่าในสายตาพ่อแม่เราสวยอยู่แล้วเราน่ารักอยู่แล้วทุกคนนะผู้หญิงทุกคนแต่นะวันนึงอะค่ะพอเราออกกล้องอะเราจะเห็นตัวเองว่าอันนี้ยังไม่พอดีอันนี้ออกอีกนิดนึงวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นการที่แบบโอเคเหมือนเราให้เกียรติงานให้เกียรติลูกค้าแล้วสุดท้ายแล้วพอเราทำแล้วมันดีขึ้นมันก็มีผลต่อการงานเราอะค่ะอันนี้เป็นส่วนสำคัญรู้สึกหน้าใจแบบหน้าอกหน้าใจไม่เลยเพราะว่าอันนี้พี่บีบตั้งแต่ตีห้าคือหน้าอกหน้าใจไม่คิดจะทำเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าผู้หญิงอะในปัจจุบันเนี้ยค่ะบางคนเขาก็สวยแบบไม่มีก็มีบางคนเขามีอยู่แล้วก็มีบางคนเขาไปทำแล้วเขามั่นใจขึ้นก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวสเนียมั่นใจที่คับนี้ใช่คับดีอยู่ค่ะมั่นใจในไฟหน้าของตัวเองใช่ค่ะเขาเปิดแล้วเปิดโชว์ได้เพราะว่าเมื่อกี้ก็โชว์เต็มมาแล้วนะ